กดเลขนี้23มหากรรมครั้งกันต่อในการประกาศรางวัล Fanlab Award รางวัลสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีที่ตอนนี้ถึงคิวของรางวัลยอดวิวถล่ม YouTube ยอดเยี่ยมมาลุ้นกันครับว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาคลิปรายการปริศนา Fanlab ของผู้เข้าแข่งขันคนไหนมีผู้ชมเข้าไปกดดูใน YouTube มากที่สุดเป็นประวัติการครับเริ่มต้นด้วยอันดับที่3นั่นก็คือคุณโจอี้เชิญยิ้มครับแชมป์ยอดวิวสูงสุดของปีที่แล้วนั่นเองซึ่งการมาเยือนปริศนา Fanlab ในปีนี้เขาก็ยังเรียกเสียงหัวเราะไปได้สูงกว่า2ล้านวิวเลยทีเดียวจากหาสุดพลังขนาดไหนนั้นไปชมกันเลยครับการแข่งขันแบรนด์เจนยูแบรนด์เจนยูแบรนด์แบรนด์ผมกินแบรนด์ก่อนนะครับที่ผมจะให้รายการพี่ให้อยู่นานนานแล้วก็แบรนด์ก็ขอให้ขายตลอดชีวิตครับโอ้โหถ้าพี่อยากให้มีประมาณสัก500ร้านพี่ให้ผมชนะวันนี้ได้เลยได้แน่ๆขอหลายเรื่องแล้วเก้าอี้ก็ขอตอนนี้ก็ขอปริศนาฟ้าแลพูดเป็นเล่นๆอย่างเงี้ยนะเหมือนไม่เอาจริงถ้าทำ10ขึ้นมาเนี่ยจะเขียนชื่อติดไว้ในห้องส่งเลยนะทางเข้าทางออกเนี่ย yeah. เอาอย่างนั้นเลยจริงๆแต่ถ้าได้0แล้วไม่ขยับก็จะเขียนใหญ่กว่านั้น ให้อายเยอะเลยอาจารย์2นาทีพร้อมจับเวลามันคืออะไรมันไม่ถึงมันใช่ไหมหรือมันพี่พูดให้ชัดๆหน่อย ผมจะพูดอีกทีเดียวพอนะได้ครับอีกทีเดียวแล้วคุณฟังดีๆนะมันคืออะไรก็มันฝรั่งมันสับปะรดอะไรสักอย่างมันคืออะไรคืออะไรมันคือใช่อาหารคุ้มๆอ่ะอันนี้มันออกมาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเรียบร้อยหมดแล้วมันก็คือพืชชนิดหนึ่งไงใช่เป็นแต่ก็เรียกว่ามันแต่ว่าไม่เป็นไรให้ถูกกันมาคือมาถูกต้องก็คือว่าพูดว่ามันฝรั่งจะเรียกว่าเป็นอาหารก็ได้แต่ว่าพูดมันฝรั่งมาแล้วก็เป็นพืชก็ได้อย่างนี้ถูกต้องเลยดูดูทำไมเก่งอ่ะดูไว้ดูไว้แอ๊กเลยแอ๊กไปต่อไปมันหรือมันไม่มันมันคุณได้ยินอะไรมันหรือมันไม่มันใช่ไหมพี่บอกอะไรแกมันเข้าใจภาษาไทยไหมมันอันนี้คุยกันหรือตอบแล้วคุยหรือตอบตอบแล้วตอบว่าอะไรมันตอบแล้วพี่ถูกต้องอธิบายนิดนึงมันใช่ไหมเช่นปากมันครับทุกอย่างมันอันนี้มันหรือมันไม่มันถูกต้องทำไมเก่งอ่ะพี่ผมเรียนมาเยอะไปต่อถ้ามันไม่มันจะเรียกมันว่ามันหรือไม่มันงงอ่ะงงเหรอเรียกว่ามันเพราะพ่อมันข้อเก่าเลย3ข้อแล้วเออ3ข้อแล้ว3แล้วนะ3ทำไมทำแป๊บเดียวได้3อ่ะไอ้ลุงเอ้ยไอ้ลุงดูน้องดีๆจะไปที่ข้อที่4ได้หรือไม่ครับมดภาษาอังกฤษว่าอะไรครับไอคุณไม่คิดเลยเหรอไม่ได้คิดครับพ่อหมดตาครับคำถามนี้นี่ทีมงานคิดหรือมันขอร้องครับ เอาข้อยากมาเลยไม่ตอบเลยอ่ะโอ้สี่นะไปต่อแล้วแอนมีมดกี่ตัว3ตัวเพราะว่าแอนมีมดเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงอย่างเงี้ยเหรอเยี่ยมแมนแอนมาจากแอนรู้จักเปล่าแอนไม่มันเสียงดนตรีเหมือนเสียงดนตรีแอนแล้วมดมาอย่างไรมดอ่ะ
มันไม่เกี่ยวกับมดไงบอกแอนแอนมีกี่ตัวก็มึงบอกมด3ตัวก็มันก็3ตัวไงมันบอกได้ยังไงอย่าพูด3ตัวไม่ใช่3นี่ไอ้กี่ตัว3นี่แอนแอนเราถามว่ามีมดกี่ตัวในแอนแอนแอนเนี่ยนะก็3ไงอะไรของมันเนี่ยมันตัวไหนอ่ะแอนแล้วตัวไหนแอนแอนแอนอันนี้คือแอนแอนแอนภาษาแท้มันยากมากเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษแอนคือ A N G ใช่ก็จะเป็นสระแอน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 พี่ยาบอกว่าผมจะลงนะยาบอกจะลงลงก็บอกว่าแอนแอนแอนก็เป็นดนตรีเป็นนู่นเป็นนี่เป็นเสียงเป็นอะไรปุ๊บมันไม่เกี่ยวกับมดเลยพี่บ้านผมไม่มีดนตรีอย่างนี้เราใช้ใบไม้ใบไม้ปอบปอบมันก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีไปต่อไปแม่ค้าขายเนื้อปูแกะแสดงว่าแม่ค้าขายเนื้อวัวเนื้อปูหรือเนื้อแกะเนื้อวัวแม่ค้าขายขายเนื้อหมูแกะฟังไม่เข้าใจอ่ะพี่ตั้งใจหน่อยตั้งใจรอบนึงตั้งใจแล้วเนี่ยเพื่อนตั้งใจได้กินอะไรมาบ้างลองได้กินอะไรมาบ้างแม่ค้าขายเนื้อวัวใช่ไหมเนื้อวัวพูดอีกสิพูดอีกสิแม่ค้าขายเนื้อหมูแล้วอะไรอีกเอาอะไรอีกแล้วก็แม่ค้าขายปูแล้วมีอีกไหมก็ถามรอบเลยเนี่ยแล้วถามว่าอะไรเฮ้ยพี่สมองเหมือนพิ้ว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 เลยผมเห็นจากปริศนาฟ้าแลบฟันฟันนี่เอามาเอาทีหนึ่งแม่ค้าขายเนื้อปูแกะแสดงว่าแม่ค้าขายเนื้อวัวเนื้อปูหรือเนื้อแกะตอบว่าขายเนื้อปูเพราะเพราะว่าเป็นปูไงเนื้อปูแล้วแกะไปไหนอ่ะก็แกงไงแกะถูกต้องรู้ภาษาไทยมากเลยนะรู้เก่งจริงเลยไปต่อเลยแกะเนื้อกุ้งแสดงว่าแกะมีเนื้อเป็นอะไรก็เป็นเนื้อกุ้งอ่ะแกะใช่แกะเนื้อกุ้งแสดงว่าแกะมีเนื้อเป็นอะไรแกะเนื้อกุ้งแกะเนื้อกุ้งแล้วแกะแกะเนี่ยเนื้อเป็นอะไรหมดเวลาตอบตอบลองตอบสิก็เป็นเนื้อกุ้งอ่ะแกะตัวไหนเป็นเนื้อกุ้งแล้วแกะแม่เหรอโอ้ยแกะก็มีเนื้อเป็นแกะอยู่นั่นแหละใช่ไอ้คนนั้นล่ะกุ้งว้ายไอ้นั่นล่ะโอ้โหได้ไปนั่งคู่กันเอา4ข้อติดลงมาเอาออกไม่ได้ด้วยอีกไม่ได้ไม่ได้แกงแบบตู้ออนมาใหม่เหรอเขาเป็นเจ้าของเก้าอี้เขาไม่เพื่อนนับถือผมเลยซื้อไปเล่นที่บ้านไหมโอ้ยอย่าปั้นเหนียวเลยแน่แน่แน่ทำไมอ่ะเป็นชุดเปย์ปกติแล้วเขาก็ใส่น้ำหอมอยู่แล้วอ่ะใส่น้ำหอมนี่ผมก็ใส่น้ำหอมอยู่แล้วเนี่ยน้ำหอมอะไรย่ออะไรทิปรสอันปลาเลยว่าเหม็นเค็มตุ่นมุกเลยเขาดูแลเขาจะถนอมก็จะรักษามากของเขานอนกอดอยู่เนี่ยโอ้นอนครับมันเหม็นจริงเหรอนั่นไงดิดมดูดิโอ้โหทิปรสสี่ข้อดีใจไหมดูแค่สายตาผมคงก็รู้แล้วไม่ทีไม่มีใครทำได้เลยอ่ะใช่คนไทยแท้ๆ เขาทำไม่ได้ที่ผมเสียความรู้สึกตรงนี้เองโอ้โหแหมถ้าไม่ได้คำว่าแอนก็เสร็จไปแล้วแม่คุณโจอี้เก็บทุกมุกเลยนะครับเนี่ยแต่ความฮาของเขาไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับจัดหนักจัดเต็มกันต่อเลยเป็นแชมป์หนุ่มเอาแล้วเพื่อเป็นแชมป์ด้วยฝีมือเราเองหรือไม่พี่คนเดียวพี่คนเดียวทีนี้แหละรอบนี้คนสุดท้ายแล้วล่ะเอาขึ้นมาทางไหนเนี่ยดีกรีทั้งคู่เลยเดาว่าใครจะเป็นผู้ชนะเดาไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นการเล่นก่อนโจอี้ไปเก็บตัวว่าจะไล่ทันไหมจะยอมแพ้ก่อนก็ได้นะคะไม่ยอมค่ะจะแพ้แล้วแข่งกับผู้หญิงอยู่ครับให้เกียรติเขาดีให้เกียรติชนะหรือแพ้เขาดีอันนั้นเรื่องนั้นไม่ยอมครับเรื่องนั้นไม่ยอมครับน่าสงสารเนาะ
ครับก็ช่วยไปเก็บตัวนะครับไปเดินซ้อมทางนี้ก็ยี่รอฟ้ายังแข่งกันต่อนั่นไงล่ะครับเปิดตัวออกมาก็มีอะไรให้ประหลาดใจกันอยู่เรื่อยเลยนะครับช่วงหน้ากลับมาชมลีลาการตอบคำถามของคุณโจอี้กันต่อการันตีความฮาด้วยยอดวิวทาง YouTube กว่า2ล้านครั้งพร้อมกลับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของยอดวิวถล่ม YouTube อันดับที่2และอันดับที่1รับรองว่าช่วงหน้าหากระจายแน่นอนครับมาขำกริ้งกันต่อกับรางวัลยอดวิวถล่ม YouTube ยอดเยี่ยมตอนนี้อันดับที่3คุณโจอี้เชิญยิ้มเจ้าของสถิติกว่า2ล้านวิวกำลังเดินหน้าเรียกเสียงฮาอย่างต่อเนื่องไปชมกันต่อได้เลยครับคิดอะไรของคุณครับแป้งมาทำไมก็ยังไงผมเป็นคนสุดท้ายนะครับผมไม่อยากให้เราชนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไปขอพ่อบ้างพ่อก็เลยบอกว่าทาแป้งก่อนคุณเป็นคนเดียวที่ทาแป้งขาวได้ดำมากถ้าชนะดิมันจะเท่มากมันจะหล่อมากไอ้แป้งนี่มันจะสวยมันจะขาวมันจะนวลเลยครับผมนะถ้าผมได้สีก็ชนะแล้วสูงไปสูงไปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเอาสองละกันจะชนะสองแล้วชนะแล้วแหละไม่ได้ดูถูกเธอนะถ้าไม่ดูถูกเต็มๆจริงไม่ดูถูกก็สองชนะก็ได้หนึ่งถูกเลยแหละเขาได้เท่าไหร่ได้2เบาๆ2เองเราต้องได้3 2 0 0 2ข้อเสมอ3ข้อเป็นแชมป์ขึ้นไปเลยพี่ลาฟ้าเอาให้ได้เอาล่ะเขาจะจัดอะไรให้มาโอ้โหเดี๋ยวผมกินเองผมเลี้ยงไอติมด้วยด้วยนะโอ้ขอบคุณมากครับโอ้ร้อยเลยผมก้มหลังโดนแน่โดนปังกับกับมากครับมันจะดูนู่นดูนี่ดูอะไรหมดเลยไม่มีผ้าเพื่ออะไรมาเช็ดไม่มีอะไรเลยพี่เห็นไหมนี่มันไม่ยุติธรรมผมบอกพี่แล้วผมจะฟ้องศาลโลกผมจะฟ้องศาลโลกให้ดูพวกมึงไม่ยอมอ่ะมาแล้วเป็นเรื่องแล้วไม่พูดแบบเดิมเราแต่คนรักคนแค่อย่างนี้แหละรักกันสาบูสาบูเฮ้ยมาเฮ้ยสาบูยันใครฮะเอาเลยนี่มันเป็นเพลงขอโอ้ยมันเป็นเพลงที่จะสาบแช่งใครเลยจะบูชายันมาเลยเป็นชนะมาเลยนี่แค่ข้อที่หนึ่งเลยสามข้อแต่ต้องผ่านไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อพร้อมจับเวลาใบเล่มีรถฟักทองหรือรถองุ่นครับรถองุ่นมีแค่ว่าฟักทองมีที่ไหนประเทศนั้นมีฟักทองไม่เคยเห็นน่ะถูกต้องแล้วก็รู้จักใบเล่ด้วยเหรอรู้จักใบเล่ด้วยเหรอใช่ๆครับเป็นน้ำอัดลมไปต่อไปต่อไปข้อนี้เพื่อไม่แพ้นะครับฟังดีๆนะครับแล้วสโนว์ไวท์นั่งรถฟักทองหรือรถองุ่นไปงานเต้นรำรถองุ่นไม่มีรถฟักตรงไม่มีหมายถึงรถใช่ไหมรถองุ่นคืออะไรรถฟักตรงไม่มีพี่รถองุ่นไม่มีรถฟักตรงไม่มีบ้าบอไม่มีอะไรไม่มีแล้วคุณพูดว่ารถองุ่นทำไมถ้าเมียให้พี่รู้ว่าถ้าไม่ใช่ฟักทองมันต้องเป็นองุ่นแต่ไม่มีตั้งสองอย่างหัวผมปวดหัวแล้วมันไม่เกี่ยวกับรถโน้นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับสโนไวท์ไปนั่งรถอย่างนี้ไหมงานเต้นรำมีไหมไม่มีการเต้นรำมันไม่ใช่คนไทยที่จะมันเต้นรำคุณเคยได้ยินนิทานสโนไวท์ไหมซินเดอเรลล่าไหมอันนั้นเป็นเอเล่นิทานทางประเทศนะพี่ใช่แล้วมันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยแค่รำเนี่ยแบบรำประเทศไทยอย่างนี้รำอย่างนี้อ่ะแล้วมันมีบอกว่ารำประเทศไทยตรงไหนอ่ะก็นั่นน่ะดิไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ลืม
ับซ้อนหมดอ่ะมันมีงานเต้นรำของซินเดอเรลล่าเขาไม่ใช่ของสโนไวท์ซินเดอเรลล่าพี่เชื่อไหมผมไม่เคยดูเลยแต่พี่เขาไม่รู้จริงๆทิ้งไป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 พร้อมเวลาจับใหม่นะฟังถ้าอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมสรุปว่าถ้าอยากไม่จำเราจะจำหรือจะลืมเอาละลืมจะลืมตอบว่าลืมอะจำถ้าไม่อยากจำต้องลืมดิก็มันมีอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำไงอะไรเนาะไปต่อไปไปต่อไปฟังฟังดีๆถ้าอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมเรื่องที่เราไม่ลืมเป็นเรื่องที่เราอยากจำหรืออยากไม่ลืมอยากจำเป็นเรื่องที่อยากลืมเพราะอะไรอ่ะเป็นเรื่องที่เราอยากลืมยาวเราไม่ลืมไงแล้วก็ต้องพยายามลืมแค่ไหนไม่ต้องจำมันดิก็คือจำใช่ไหมแต่มันอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำมันมีตรงนี้ด้วยไงประเทศไทยสุภาษิตหรือว่าภาษาไทยโอ้เราต้องการสามข้อไล่ใหม่ผักกาดเป็นกาดให้ใครให้ผักได้ด้วยหรอเป็นไปไม่ได้เลยเป็นคำถามเนี่ยผมสับสนคำถามมากกว่าเอ้าเวลาเดินต่อไปขนมผักกาดไม่รู้เคยได้ยินป่ะไม่รู้อะไม่เคยกินด้วยซ้ำไม่รู้มันจะมีหรือไม่มีขนมผักกาดทำจากผักกาดขาวหรือผักกาดเขียวผักกาดเขียวอะไรผักกาดเขียวคือเขาไม่รู้จักอะช่วยไม่ได้อะเออไม่ได้อะมันไม่ช่วยพี่ไม่มันอยู่ที่น้ำไม่น่าให้ผมมาที่นี่ด้วยเคยตอบถูกแล้วจะยังมาให้ผมมาอีกอ่ะมันมีหัวใช่เท้ามันไม่เกี่ยวมีผักกาดขาวผักกาดเขียวยังมีผักกาดอีกเหรอได้ยินไหมมีผักกาดขาวผักกาดเขียวครับมันมีนะครับผักกาดขาวผักกาดเขียวแล้วมีผักกาดดำไหมไม่มีแล้วทำไมคนยังมีได้ต้องคนกับมีอีกชื่อหนึ่งของผักกาดเขียวเขาเรียกผักกาดดำหรือผักปังตู้มีอ่ะมีประเทศไทยเนี่ยนะทั่วโลกเลยเอาไปต่อไปต่อเหมือนไม่พอใจอะไรยังสับสนกับคำถามเนี่ยถ้าไม่งั้นมีผักกาดดำแล้วมีผักกาดแดงไหมไม่มีแดงมีที่ไหนอย่าเพี้ยนเอาตัวชี้ไปเราจะเอาพี่รูดอีกเหรอเอาผักกาดแดงเวลามีผักกาดแดงแล้วมีผักกาดม่วงไหมม่วงพี่ต้องบอกว่ายังมีอีกพี่ไม่เป็นมีแต่กระลำม่วงต่ออีก10วินาทีเวลาเดินใหม่มานั่งฮะหมดเวลาเขาทำแค่2ถ้าชนะนี่มันฮีโร่มากเลยไปต่อไหนมันรับมันรับไม่ต้องไปเอาฮะคุณลองเองไม่ได้หยิบจอไม่ได้ขนาดนี้จะให้เขามาประชุมอีกอ่ะสูงคะแนนนะเว้ยคุณเห็นเขาสนใจผมไหมเขามารออยู่แล้วเขาไม่รอไม่มีใครนั่งเขาไปกินข้าวกันไม่เอาไม่อายเขาไม่อายพี่เล่นเสร็จจบไม่มีใครมาสนใจเลยใช่ดูดิไม่มีใครมาเปิดเลยอ่ะเออโอ้ไอพวกคะแนนละคุณนี่ผมทำสมาธินิดนึงเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยพี่ทำให้สมองผมวิวกินแอปเปิ้ลซินเดอเรลล่ามีรถฟักทองเที่ยงคืนก็ไปเต้นรำแล้วรถฟักทองก็กลายเป็นฟักทองครับก็ต้องพิงเอสเลวไวส์เลวแดงอะไรสักอย่างคุณรู้จักคุณโลไวส์เหรอแล้วเด็กๆคุณเรียนอะไรอ่ะนิทานเขาสอนอะไรแหมแอฟริกาจะให้เราไปอ่านหนังสืออะไรวันก็ถือจอบนี่ไม่ได้มันมีแบบผู้ใหญ่คนนึงนิทานที่แบบนิทานใช่เขาจัดวันเกิดแต่วันเกิดเขาคือเขาไปเอางูเหลือมมาเลี้ยงไม่อย่างนี้แล้วงูเหลือมมันไม่กินคนเหรอก็นั่นน่ะดิมันก็รออยู่พี่ชอบไปดูงูเหลือมชอบไปดูเฮ้ยงูเหลือมหายเราคิดว่างูเหลือมหายมันไม่ได้หายมันอยู่ก
ขายเรื่องนี้เขาได้ก็เชือกงูเหลือมมาแบ่งให้ทั้งหมู่บ้านให้กินจริงจริงกินงูเนี่ยนะกินงูเหลือมดิอร่อยมากเลยบ้ากินงูคุณทำร้ายร่างกายผมทำไมครับเพราะหายใจไม่ทันเก่งไปหมดแล้วและนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยล่ะครับว่าทำไมคุณโจอี้เชิญยิ้มถึงคว้ารางวัลยอดวิวถล่ม YouTube ยอดเยี่ยมไปได้สำเร็จแต่นี่เพิ่งจะแค่อันดับ3เท่านั้นนะครับช่วงหน้ากับความฮาในอันดับที่2ทีมเท่งนงรับประกันว่าฮากระจายปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยใครที่ว่าแน่โหลดมาเล่นเลยปริศนาฟ้าแลบเพื่อโชว์ฝีมือว่าคุณอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของประเทศปริศนาฟ้าแลบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยดาวน์โหลดฟรีเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาลุ้นกันต่อกับรางวัลยอดวิวถล่ม YouTube ยอดเยี่ยมถัดจากอันดับที่3ของคุณโจอี้เชิญยิ้มก็มาสู่อันดับที่2แล้วครับที่เป็นของใครไปไม่ได้นอกจากคุณเท่งและคุณโหน่งนั่นเองซึ่ง2ชื่อนี้การันตีความฮาด้วยยอดวิวสูงกว่า5ล้านวิวเตรียมเสียงหัวเราะของคุณให้มั่นแล้วไปพิสูจน์ความฮาพร้อมๆกันเลยครับเล่นใครอยู่ฝั่งไหนเนี่ยว่าหมดแล้วเดี๋ยวใครอยู่ฝั่งไหนเนี่ยโอ้ที่แรกก็อยู่ฝั่งนี้แหละครับผมดูว่าตรงนู้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะมากแล้วฝั่งนี้ไม่สนใจเหรอฝั่งนี้มีอะไรใหญ่ๆน่าสนใจอะไรนะฮะใหญ่ๆโอ้ยบอกตรงผมเลิกขุดทองนานแล้วครับมันหมดยุคขุดทองแล้วเขาขายทองอยู่ยังล่าแว๊บ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 อะไรเนี่ยแว๊บแว๊บอย่างเดียวไม่ได้ต้องแคสเอาแว๊บครับผมแมวฉันหายแบบว่ารักอ่ะไม่ใช่หนังแมวแต่เป็นแนวหนังรักคุณเป็นใครเนี่ยอ๋อผมเท่งกับเทิงครับผมแล้วนี่ตลาฮ่องกงครับผมเขอะข้างขาสวัสดีครับชื่อว่าเป็นลาเอามาเล่นหนังแคระแวบด้วยครับผมแล้วนี่มุกกี้ครับนางเอก MV ไก่ไก่ครับผมโอ้โหเป็นไรอ่ะไก่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 พูดถึงไปไหนมาไหนเด็กเล็กๆครับไก่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 ตายเต้นได้เหรอเอ้าเต้นหมดโอ้ยนี่ฮิตมากฮิตมากมีแขน2ข้างก็ได้แล้วอ่ะข้างเดียวก็ได้พี่แต่ในหนูคิดไก่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 น่ารักมากเลยน้องคดียังไม่หมดเลยนะคดีเก่าใครไปดูของใหญ่ๆต่อไก่ไก่ไก่ๆๆๆอันนี้เป็ดเป็ดหรือเปล่าขอร้องขอร้องนะครับแต่ถ้าเจอเขาจะบีบแต่นะครับเดี๋ยวได้อะไรเราให้ดีๆไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรโอ้ยแล้วเรื่องนี้นะพี่เฮ้ย2ทีมมาเจอกันถ้าตอบไม่ได้ทีหลังก็อย่ามานะเดี๋ยวจะไปโชว์ความโง่ทางบ้านเขาเห็นเข้าตายแล้วอ่ะสักครั้งจะเป็นแชมป์ได้บ้างไหมต้องเอาต้องเอาครั้งแรกประมาไงอ๋อคือยังมายังกลัวยังกลัวเสร็จปั๊บพอสบตาพิธีกรปั๊บไปใหญ่เลยฟุ้งซ่าอีเล็กเคขาไปใหญ่เลยไม่จะฟุ้งเลยแล้วมาเราพี่ไฟนี่เลยปกปิดสายตาครับผมนี่นะฮะนี่ความเป็นแชมป์อย่างนี้ครับผมครับพี่แพทย์คู่แรกจะเป็นใครคู่แรกเป็นโด่งกับน้องมุกกี้ฮะเฮ้ยแข่งขันก็ต้องแข่งกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่เมื่อกันจะมาแข่งกันได้ไงล่ะผมพี่น้องกับพี่บอยดีกว่าผมว่าคู่นี้สูสีลองเลยเหรอลองเลยว่ะไม่มีปัญหาตกลงตัวใครบอยเลยเขาหรอผมพี่กับเขาเนี่ยพอฟันพอเวียงโอเคได้เลยบอยใครจะก่อนใครจะหลังได้เลยผมก่อนเลยผมก่อนเลยแล้วบอยไปเก็บตัวโอเคใครจะพูดอะไรจะพูดอะไรเป็นมีอะไรลูกเก่งกับคนเราขอเลยเก่งกับคนเราขอเลยเก่งกับคนเราขอเลยอะไรอ่ะเขาไม่ตื่นเลยไงอ่ะเล่นอะไรวะดูนี่เจ๋งแล้วป่ะไม่ไม่ฮะทำของทำอะไรวะเนี่ยคือเหมือนจะนับถือแต่ไม่นับถือหรอกครับจับหัวโน้มมาจุ่มแล้วนี่สักทีสิครับผมจะมองหน้าไม่ติดเลยครับเอาละไปไปละไปคุณไปดูนะครับไม่ได้ครับผมต้องกำลังกายก่อนครับผมท่านผู้ชมอย่าไปคิดมากนะครับพ่อครัวนงก็ไม่เกี่ยวเขาอยู่ในหน้าที่การงานเขาเป็น MV กันอยู่ไม่ใช่กำลังใจเดียวครับที่ทำเนี่ยเหมือนกำลังจะมีปัญหาครอบครัวด้วยมันมีอะไรแตกต่างจากครั้งที่แล้วไหมกี่ข้อครับเนี่ยแล้วแต่ไอ้ที่ถามไปเรื่อยๆสิบข้อแต่คนที่ทำได้เนี่ยแล้วแต่ถ้าตามสิบข้อ AS ก็ให้หนึ่งแสนต่างหากทำไปแล้วถึง3คนเอาวันนี้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่คุณเท่งพูดกับบุกกี้ด้วยอ่ะบุกกี้ด้วยอ่ะบุกกี้ด้วยอ่ะเสียงอะไรอ่ะเอ้ย
รขึ้นอ่ะเราเคยมาแล้วนี่ไม่มีผลไม่ใช่เหรอมันสบายสบายอยู่แล้วไอ้สูงแค่นี้โถอยากจะบอกใครที่ฝึกอยู่ในที่สูงเนี่ยแต่ตอนนี้อยากบอกน้องมุกกี้บอกว่าไก่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 เหมือนหน้าไก่มั้ยหรือว่าเนี่ยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วตัวใหญ่มันเล่าแล้วตะกี้นี่ไก่เล็กตัวนิดเดียวมันเอาแวะมันเอาแวะไปเลยอ่ะครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วจะทำได้อย่างน้อยเท่าไหร่มันเตรียมตัวมาพร้อมพี่ครั้งนี้ทดดูแล้วก็ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างคำตอบเอ่ยอะไรเอ่ยทุกสิ่งอย่างคำถามเอ่ยว่าถามแบบไหนข้อแรกจะได้ไหมข้อแรกไม่มีปัญหาพร้อมปิดสนามไปกับเอกในครั้งที่อนงกลับมาดูดีๆจากครั้งที่แล้วลืมไม่ได้เลยครั้งที่แล้วเหมือนจะมีไก่ไก่ไก่จับเวลาคนหนึ่งนะคนหนึ่งคนแรกเลยนะมาเลยครับผมมาเลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้แจ็ดคลอดลูกหญิงหรือลูกผู้ชายปัดโถลูกผู้หญิงยศ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 มันก็ถูกอยู่แล้วไอ้โง่ซ้ำซ้อนพูดไปบอกว่ามารายการนี้ต้องมีสติก็มีสติไงพี่ตาก็ถามว่าถามว่าอะไรแจ็คคลอดลูกผู้ชายกับผู้หญิงไงไม่แจ็คผู้ชายจะคลอดได้ไงผมอยากรู้ว่าแล้วเมียเขาจะทำหน้าที่อะไรเมียคุณจะทำหน้าที่อะไรเมียผมคลอดที่ถ้าผมคลอดมาคิดล้วนดิแล้วคุณแต่งมาเพื่อมาคลอดเองคุณไปแย่งหน้าที่เมียคุณเหรอเออเขาบอกคลอดแรกเสียแมวไม่ใช่ควายไม่มีเลยพ่อแรกตลกมันจะหลงงูเลยนะเฮ้ยพูดงั้นเราทีนึงกันพ่อแรกเอาหาไว้ก่อนตอบแบบชัดเจนแล้วพี่มีใจอะไรโอ้ยคลอดเมื่อไหร่จะไปดูนะตกลงแจ็คคลอดได้ไหมก็แจ็คไม่ได้ฮะรู้แล้วนะก็คือภรรยาคุณแจ็คคลอดได้ข้อนี้ผมเอาตลกผมเอาฮาไปนั่นแหละข้อสองข้อสองไม่พลาดแล้วคุณเล่นพลาดนะถ้าพลาดให้ขึ้นมากระทืบผมวันนี้เลยขึ้นในสิรกรเวลาเดินต่อไปเลยนะครับปลั๊กตัวผู้รู้จักไหมปลั๊กตัวผู้รู้จักดีมากเลยนะเราเรียกว่าเต้ารับหรือว่าเต้ารุกปลั๊กตัวผู้เรียกว่าเต้ารุกครับผมปักตัวพูดหน้าตาเป็นยังไงปักตัวพูดไงก็มีรูเยอะไออันสองอันยาวมาแล้วก็มาเสียบปักตัวเมียเขาเรียกเต้าลุกเหรอเต้าลุกเขาเรียกอะไรเต้าอะไรเต้าเสียบเต้าเสียบใช่ไหมฮะเอาละพี่ถามเต้าลุกแล้วมันมีไหมล่ะมันไม่มีพี่เออแล้วตอบมาทำไมผมผิดไม่ถูกอะอะไรเนี่ยคุณแม่พาไปคลอดหน่อยได้ไหมอย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานเออในการตอบคำถามมันไม่มีครับเต้าลุกเต้ารับหรอกมีเต้าตัวผู้เต้าตัวเมียใช่ป่ะมีเต้ารับกับเต้าเสียบนั่นแหละก็คือมีปลั๊กใช่ไหมไอ้ปลั๊กเนี่ยที่เราเอาใส่ไปเสียบเท้าเออแล้วถ้าเต้าลุกเนี่ยมันก็คือมีอีกตัวนึงมันมีแต่ให้ที่ผมสองอันไปเสียบอีกตัวนึงมีนะเออเมียจ๋าวานเอาปลั๊กเนี่ยไปลุกตัวนู้นอีกทีเหรอเข้าใจไหมมีแต่ไม่เสียบสองข้อเอาฮาโอ้ยฮาพอแล้วไปเวลาเดินต่อไปเลยอะไรอยู่ข้างหน้าของทุกคนอะไรอยู่ข้างหน้าของทุกคนปัญญานิรันดร์กุลผมต้องมาอยู่ข้างหน้าทุกคนเหรอผมมีหน้าที่ไปอยู่ข้างหน้าทุกคนเหรออะไรคนที่พี่ไหนครับหน้าคุณอยู่ไหนอยู่นี่พี่ข้างหน้าคุณคือจับสิข้างข้างคุณข้างข้างนะหูเออใช่สิทุกคนอะอะไรอยู่ข้างหน้าของทุกคนทุกคนหูใช่อยู่ข้างหน้าของทุกคนใช่ตอนนี้ข้างหน้าของทุกคนก็คือคุณปัญญานิรันดร์กุลของทุกคนทุกคนทุกคนนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่นี่ไอ้ปลาไหลช่วยผมหน่อยนะคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่มาเนี่ยผมจะทำไงเนี่ยปลาไหลไม่มีหูถ้าถามว่าอะไรอยู่ข้างหน้าทุกคนถ้าเป็นแท่งตอบหูนี่ไงนี่ไงถูกต้องจำเลยครับถูกต้องครับท่านผู้ชมต้องเลือกดูนะฮะมีวิจารณญาณในการดูว่าอะไรดีถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือหูถ้าอยู่หน้าหน้าเนี่ยคือฟันถ้า
ปิด3ข้อเนี่ยอยู่ข้างนี้อยู่ข้างนี้เลยนี่ผิด3ข้อแล้วเหรอเขาปริศนาฟ้าแลบเราอย่าตอบฟ้าผ่าสติต้องมีคุณเพชรเอาหาไว้ก่อนคือวันนี้ผมมาเนี่ย3คนเนี่ยคือตัวผมเนี่ยตัวตลกไปต่อเพลงกินตับรู้จักไหมกินตับเพลงกินตับพูดถึงตับสัตว์กี่ชนิดเพลงกินตับกี่ชนิดโอ้หลายร้อยชนิดเลยครับผมตับ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 หมูตับไก่ตับแมวตับใช่ไหมเนี่ยคุณเพ่งคุณมีตับอยู่ในนั้นเป็นตับสัตว์อยู่กี่ชนิดไอ้เท่าที่ลอกก็ไม่เคยนับเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวตับหมูตับเป็ดตับไก่มีเหรอตับเอ้ยไม่มีอะตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่ไอ้น้องกินตับตับหมูตับไก่แค่สองไปดูยังไงน้องอะเป็นทีมใครเนี่ยสงสัยจะเอาตับห่านตับงูตับมันจะไปไหนเนี่ยไม่คุยไปตอนต่างหากเขาขายอยู่แค่นี้คุณจะเติมต่างหากก็ไม่รู้ตับหมูตับไก่ไก่กับหมูสองตับเองนั่นเป็นเสียงตับไม่มิวนะเท่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวแค่ไหนใครไปต่อเลยแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายในเพลงคนร้องได้กินตับอะไรตับหมูกินไหมคนเราไม่ได้กินครับที่กินตับคือตุ๊กแกขนาดตุ๊กแกยังต้องกินตับกินก็ชวนไปกินเฉยๆแต่ยังไม่กินนะครับผมขอให้คนเงียบนะครับผมขอยืนไว้อะไรนะครับผมไว้อะไรเพื่ออะไรครับอ๋อฮะยังไงครับจะยืนไว้อะไรครับเอาฮามึงจะฮาไปถึงไหนก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาฮาโอ้ตลกคู่นี้อํากันจนไม่สนผลแพ้ชนะแล้วครับเนี่ยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับกับยอดวิวที่สูงถึง5ล้านวิวพรุ่งนี้ครับเรามาติดตามความฮากันต่อพร้อมกับลุ้นว่าใครจะคว้าอันดับ1บน YouTube ประจำปีนี้รับรองว่าฮาฮาแน่นอนแบรนด์เจนยูคิดไวไขทุกปริศนาอาชีพจับปูอลาสก้าเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากปูอลาสก้าอาศัยอยู่ในทะเลที่มีอากาศหนาวมากและมีคลื่นสูง 7-10 เมตรจึงมีโอกาสที่เกิดอันตรายต่อชีวิตได้มากนั่นเองประเด็นซึ้งวิ่งหกอันนั้นหมดเลยสุดท้ายชันต่อยชันครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณไม่เข้าใจหรอกถ้าคุณไม่มีการแข่งขันเอาเป็นเอาตายขนาดนี้ผมให้เวลาคน6ชั่วโมงคุยกันช่วยกันหน่อยช่วยทำท่าแทงผมหน่อยชอบไปเที่ยวที่ไหนก็อยากเป็นแชมป์ที่เนี่ยแต่ว่าต้องตั้งเอาชนะกันผมถามว่าคุณไปพี่ไปเที่ยวที่ไหนเอาแล้วไงก็คือถ้าเป็นแชมป์แล้วก็ไปฉลองเที่ยวครับอ๋อถ้าเกิดได้เป็นแชมป์ต่อไปฉลองเที่ยวที่ไหนพี่ก็ตลาดรังสิตก็ได้แล้วแค่พี่เหรอพี่เขาจะเป็นแชมป์ก็ไปตลาดรังสิตเอาละมาเข้าทีผมดูตลอดเลยนะอันเนี้ยอ๋อเป็นการเขาเรียกอะไรเนี่ยเพราะว่าผมไม่แน่ใจครับว่าเอกสารที่จะใช้รับรถผมมาครบหรือเปล่าเจ๊อะไรเขาจะเกียร์เสียอะไรอันนี้ผมชนะแล้วครับไม่ต้องผมจำเองสวัสดีค่ะแนนปิยดานะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง Workpoint และอัปเดตข้อมูลก่อนใครได้ทาง Workpoint Official และอย่าลืมกด Subscribe ด้านบนนี้นะคะ